สวัสดีครับพบกับจิเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิป Battle Ranger นะครับไม่ได้ทำนานมากๆนะเอาวันนี้กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีน้องๆนะครับอยากเห็นคู่นี้แบบว่าอยากจะดูว่าทดสอบ Battle 1ต่อ1เนี่ยผลจะเป็นยังไงคือแบบไม่ได้ซีเรียสมากนะก็อยากจะดูว่านำมาสู้กันแล้วเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมย้อนไปดูเนี่ยโอ้ตกใจอยู่เหมือนกันนะว่า Battle Ranger เนี่ยทำเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับคู่แบทเทิลล่าสุดเนี่ยเป็นบราวไฟนะครับกับโยนะโยโคโรโบชาเป็นคิงครับค่อนข้างจะนานมากนะครับคือแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าทำแล้วเนี่ยก็จะต้องแบบใส่เกียร์ไม่เท่ากันทำไมไม่ใส่เกียร์ไม่ใส่เกียร์ก็เป็นสงครามขี่ปนาวุธไปสินะครับเกียร์ก็พยายามจะใส่ให้มันเทียร์เท่ากันมากที่สุดนะครับคือมันก็ไม่สามารถทำอะไรให้มันเป๊ะได้หรอกนะเพราะว่าสเตตัสของเรนเจอร์นะครับสกิลคูลสกิลอะไรประมาณนี้มันก็ไม่สามารถทำให้เป๊ะได้เวลาผมทำเนี่ยทำเพื่อเอาสนุกอย่างแรกเอาสนุกนะ2คือเอาวิเคราะห์นะครับดูจุดของเรนเจอร์อ่ะเรนเจอร์อยู่ในช่วงพีคไหมมีอะไรบัฟมีอะไรค่าแฝงพิเศษมีสกิลหรือความสามารถที่นำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อทีมอ่ะเนี่ยอยากให้ดูที่ตรงนี้นะคืออย่าไปดูอะไรที่มันแบบโอ้ยุ่มหยิมไร้สาระนะคือจะบอกว่าอย่างแบทเทิล1ต่อ1เนี่ยเรนเจอร์บางตัวนะครับที่มันชนะสมัยก่อนเนี่ยอาม่าชนะยืน1เล่นเป็นทีมก็ดีพวกนี้นะคือชัดเจนนะว่าเฮ้ย1ต่อ1เราเจอตัวเนี้ยเราชนะเว้ยชนะแบบเล่นเองก็ชนะตั้งรับก็ชนะเนี่ยพอเวลาเจอใน PVP มันก็จะใช้ประโยชน์ได้ว่าเฮ้ยตัวนี้เก่งหรือบางตัวที่แพ้เพราะว่ามันอาจจะไม่เด่นกับการต่อสู้แบบ1ต่อ1มันอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวซัพพอร์ตทีมอาจจะสกิลหรือความสามารถนะมันก็เก่งเป็นทีมได้ครับหรือบางตัวแพ้ก็คือไม่เก่งจริงๆก็มีอยู่เหมือนกันอ่ะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาดูกันแล้วกันนะว่าเรนเจอร์คู่นี้ครับบราวมายากล9ดาวแม็กเจอบราวยมทูต9ดาวแม็กนะครับว่าตัวไหนนะจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะในการแบทเทิลนะครับของคลิปนี้นะครับอันตู้กาชาดนะเดี๋ยวสุดสัปดาห์จะเพิ่มเลทนะครับก็จะเป็นคู่เทพรอบสุดท้ายนะครับแต่ว่าตู้อื่นเดี๋ยวมีมาอีกนะตู้ผสมปนเปนะครับก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับเดอะซันช็อปขอเป็นที่2ด้วยนะคะแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับก็เป็นร้านรับเติมเกมที่ปลอดภัยและก็รวดเร็วนะใครอยากได้ร้านเติมเกมปลอดภัยรวดเร็วนะครับต้องร้านเดอะซันช็อปเลยนะครับ ID ผูกรายเติมได้หมดเลยนะเติมผูกที่ร้านมีแค่ iOS นะครับแต่ว่าทางร้านมีบริการเปิดกาชาให้นะสำหรับคนที่มีแต่ Android ล้วนๆครับเติมแต่ทางร้านแต่นิดนึงเติมรูบี้แพ็คเกจต่างๆจากร้านเดอะซันช็อปนะแล้วก็ให้ทางร้านเปิดกาชาได้เลยครับทางร้านเปิดกาชาดวงดีได้นะนะเห็นมีคนเปิดได้กันเยอะนะครับก็ไปพึ่งดวงของทางร้านก็ได้นะครับหรือไม่อยากสู้กับตู้กาชาอยากได้ ID ไปเล่นนะก็ไปหาดูได้นะครับ ID เริ่มต้นเลือกเลยครับโคโรโบสั่งมือที่ชอบครับเอาไปปั้นเล่นเองปั้นหายต่อยังไงก็ได้ครับ ID มีมากกว่าที่เห็นนะID โคโรโบดิจิมอนก็มีเก่าๆก็มีนะก็ทักแชทไปที่ร้านค้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับเดี๋ยวฉันชอบขอเป็นที่2ด้วยนะคะแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับก็มีรับเติมเกมมือหนึ่งนะคะถูกรวดเร็วด้วยนะใครสนใจรีบไปเติมกันได้ที่ร้านเดอะซันช็อปครับที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับBattle Rangerนะนะก็น้องๆขอเข้ามาครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะคือคู่นี้ผมวิเคราะห์เอาไว้ไม่เคยทดสอบใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าก็ Battle หรือทดสอบกับ Ranger ตัวทั่วไปมาเยอะครับก็เลยคิดว่าตัวบาวบายกลเนี่ยน่าจะชนะแม้ว่าตัวจะเก่ากว่านะคือมาตอนมีนา64 3ปีกว่าแล้วตัวนี้นะครับก็โดนเนิร์ฟไปเยอะละโดนเนิร์ฟเยอะนะแต่ว่าก็ยังมีประโยชน์เยอะนะครับมีจุดที่ใช้งานได้ดีเยอะนะจุดเด่นของเขาเนี่ยคือสกิลนี้นะครับดาเมจ40เท่านะทะลุแล้วก็กระเด็นครับคูลดาวน์สกิล3วินะคือมันกว้างนะ450จุดคูลดาวน์สกิล3วิจุดนี้แหละเป็นจุดที่ค่อนข้างจะใช้ประโยชน์ได้ดีเพราะว่าไม่ต้องตายดาเมจอาจจะไม่ได้เด่นมากแล้วนะครับกระเด็นคือทำลายจังหวะนะแล้วเรนเจอร์ศัตรูเนี่ยคูลดาวน์นับใหม่หมดเลยสมมติโดนกระเด็นอะไรประมาณนี้นะก็เป็นประโยชน์มากนะครับส่วนบัฟเนี่ยแน่นอนครับว่าบัฟอันนี้นะเกราะเลือดฮีลเลือดนะครับแล้วก็ต้านสกิลอีกนะคือไม่ว่าจะเป็นเล่นทีมหรือเล่นเดี่ยวเนี่ยมันเป็นบัฟที่ค่อนข้างจะดีมากๆเล่นเป็นทีมนะบัฟกว้าง400จุดคูลดาวน์สกิล9วินะครับผมก็เลยมองว่าตรงจุดนี้นะรวมกับความสามารถนะครับคือมันมีทั้งลาสอ่ะมีทั้งคอมโบตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ความสามารถ9ดาวนะเป็นร่างโคลนเข้าไปอีกเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะว่ามันจะสู้ได้แค่ไหนคือผมจุดที่ผมอาจจะเปลี่ยนไม่ได้ก็คืออาจจะไม่เปลี่ยนนะก็คือเรื่องของความสามารถนะคือตัวนี้เป็นร่างโคลนแต่ว่าอีกตัวนึงเป็น
พรีชีพ2นะครับส่วนเกียร์ผมใส่เป็นเวทพอๆกันเลยนะครับดาวกระจายเลี้ยวหน้านะออปชั่นเป็นพลังชีวิตเหมือนกันนะอีกตัวนึง400เปอร์ไอตัวเนี้ย385ผมต่อให้นะส่วนออปชั่นเป็นรถแรกไม่มีผลอยู่แล้วนะครับส่วนกระดิ่งนะครับคือภาพรวมนะตัวนี้จะเป็นหลบ98นะครับแต่ว่าตัวของบาเมกลเนี่ยเป็นหลบ97อ่ะต่างกัน1เปอร์นะส่วนต้านสกิลเท่ากันหมดนะครับแต่ว่า Battle 1 1นี่ไม่มีผลในเรื่องของแร่ธาตุเรื่องอะไรต่างๆนะส่วนศักยภาพนะตัวนี้ตีบวก 2,000 อีกตัวนึงตีบวก 1,440 ไอ้ตัวนี้มันจะตีบวกมีวิ่งไวด้วยนะแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผัดกันตีนะในเกมนั้นเองฝั่งละ3รอบนะจะมีการสลับฝั่งนะครับเดี๋ยวให้ดูเกียร์ก่อนดีกว่านะอันนี้ประมาณนี้เหมือนกันนะต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ98กับ97นะครับอันนี้มีพลังชีวิตที่สูงกว่านะใส่พลังชีวิตเยอะกว่านะ400เปอร์นะครับแล้วก็ออปชั่นความสามารถนะครับเป็นพี22ฝั่งนั้นจะปล่อยตัวเยอะกว่านะผมว่ามันอาจจะได้เปรียบนะใครมองจุดมีก็ได้แล้วแต่ผมไม่มีไม่มีตั๋วเปลี่ยนความสามารถนะแล้วก็มีแค่2 ID นี้นะครับที่ได้ทำตัวบาวเมียกวนนะครับ9ดาวแม็กแล้วก็ ID 6เป็นยมทูต9ดาวแม็กนะครับครูนี้อย่างที่บอกนะคือผมมองว่าครูดาวสกิล3วิของเขาเนี่ยมันจะสร้างความได้เปรียบมากกว่าตัวบาวยมทูตนะครับคือตัวบาวยมทูตเนี่ยจุดเด่นไม่ใช่ความถึกนะตัวมันเป็นตัวแทงค์ซัพพอร์ตครับความถึกเนี่ยไปอยู่ที่ซัมมอนซัมมอนจะค่อนข้างถึกมากๆนะครับแต่ตัวเรนเจอร์เนี่ยผมมองว่าไม่ได้ถึกเท่าไหร่นะครับส่วนปวนใบเนี่ยมันก็เจอครูดาวสกิล3วิอยู่ดีนะคู่นี้ธาตุมันชนะกันนะครับแสงชนะมืดมืดชนะแสงดาเมจก็จะเป็น3เท่าผมก็เลยมองว่าคู่นี้น่าจะตีกันตายได้นี่คู่นี้ผมบอกเลยผมอะในคอมเมนต์น้องอ่ะไปดูเมื่อวานนะมีคอมเมนต์มาเนี่ยผมให้บาวเมโกนมีโอกาสชนะสูงถึง 90% ครับเนื่องจากว่าคือตัวมันเป็นตัวที่เมตาขั้นสูงติดเพดานครับในอดีตนะติดแค่ตรงที่ว่าแร่มันใช้เยอะมากครับแต่ปัจจุบันตัวมันเก่ากว่านะซึ่งไบโกซึ่งยมทูตเนี่ยมันค่อนข้างจะใหม่กว่าเรนเจอร์ยังไม่ถึง1ปีนะครับแต่ว่าด้วยสกิลภาพรวมต่างๆเนี่ยเรนเจอร์ในยุคเก่าๆมันจะมีจุดที่แบบว่าโอ้โหเก่งเหนือธรรมชาตินะผมมองไปที่จุดนี้นะครับแพ้แน่นอนนะบางคนอาจจะมองว่าด้วยร่างโครนนะครับมันเลยทำให้เสียเปรียบในอีกฝั่งนึงก็พรีชีพ2นะนะครับผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความสามารถได้แล้วนะนะครับแล้วก็ด้วยอดีนั้นเนี่ยผมเป็นคอมโบที่พรีชีพ2ด้วยนะครับตรงจุดนี้นะอาจจะได้เปรียบนะแล้วแต่มุมมองนะอย่างที่บอกครับว่าผมอันนี้คือทำให้มันเบียดได้เท่านี้นะมากที่สุดแล้วนะครับนะคือผมก็คงไม่ทะลึ่งเปลี่ยนความสามารถนะส่วนในตัวนั้นนะครับก็ถึงเปลี่ยนความสามารถผมว่าก็ไม่น่าจะต่างกันมากนักให้ดูกันแล้วกันนะนี่ครับโดนยิง1ทีกระเด็นแต่ว่าสายพลังนี่สายพลังเมื่อพลังชีวิตลดลงขึ้นนึงมันจะไม่กระเด็นเหมือนสายอื่นๆนะนะอันนี้มันกระเด็นโดยสกิลนะครับนี่นะตามนี้นะครับดูกันเอาแล้วกันนะครับมันจะมีจังหวะที่ติดร่างโครนออกมาบ้างนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าผมมองว่าด้วยภาพรวมมันค่อนข้างจะครบเครื่องกว่ามากๆนี่แล้วก็พอเล่นเดี่ยวนะหลายอย่างครับความสามารถไฮเปอร์นะนะครับเมื่อเบียดกันไปนานเห็นนะครับเมื่อเบียดกันไปนานๆเนี่ยศัตรูเริ่มปล่อยตัวช้ากว่าเห็นไหมเราปล่อยตัวเขาไม่ปล่อยดูนะเราปล่อยตัวเขาไม่ปล่อยเห็นไหมเราปล่อยตัวเขาไม่ปล่อยอันนี้คือความสามารถให้เปิดตัวเหนือนะครับที่ผมบอกเลยครับว่ามันค่อนข้างจะช่วยทีมได้ดียมทูตคนใช้เยอะนะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่เยอะนะแต่ว่าบรรยากรก็ยังมีคนใช้อยู่นี่ตามนี้เลยไม่ต้องมาบ่นมาด่าผมนะผมบอกไปแล้วครับว่าบาวยมทูตใช้ดีเพียงแต่ว่ามันก็มีจุดติดอะคืออย่างที่บอกว่าเรนเจอร์ด้วยยุคปัจจุบันนะน้อยตัวแล้วว่าที่มันจบมาแล้วแบบใช้คำว่าถูกทุกข้อน้อยมากนะที่จะเป็นแบบนี้ครับบาวเมืองกลเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะถูกทุกข้อครับคือตรงดาเมจอาจจะไม่ได้แบบตึงอะไรมากมายเพราะเป็นสายพลังนะแต่ว่าคู่นี้มันชนะธาตุกันนะครับแสงชนะมืดสามเท่ามืดชนะแสงสามเท่านะครับ
อันนี้ให้ดูเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้นิดนึงแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะต่อให้นะสลับฝั่งนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเกียร์นะครับในส่วนของบราวน์มายากลนะให้เป็นรองเท้าเดี๋ยวผมจะต่อให้ด้วยพลังชีวิตนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีข้อครหานะว่าแบบว่าอ้าวความสามารถมันดูดีกว่าศักยภาพตีบวกเหนือกว่าประมาณ500แต่ว่ามันเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่นะที่สูงกว่าคือความเร็วในการเคลื่อนที่นะนะตัวนี้คือผมตีบวกความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับคือด้วยอันที่สองผมใช้บราวน์มายากลเป็นตัวหลักนะครับเดี๋ยวดูกันนะสลับฝั่งนะครับต่อให้ด้วยนะเพราะผมบอกแล้วนะครับว่าด้วยเกราะเลือดฮิลบัตตันนะครับค่อนข้างจะได้เปรียบเยอะแล้วก็คูลดาวน์สกิล 3V นะครับเรียกได้ว่าไม่ทันใบหรอกผมบอกแล้วเกมนี้เนี่ยดูนะต่อให้ขึ้นใบก็ขึ้นไม่ครบครับขึ้นไม่ครบทวนแน่ๆคือมันเป็นสกิลที่ครอบคุมได้ไม่เยอะถ้าไปใช้กับเรนเจอร์ที่มันมีคูลดาวน์ไวมากๆนะครับฝั่งเล่นเองนะกินขาดครับนี่นะมันก็จะมีร่างโครนออกมาบ้างไม่ออกมาบ้างครับก็ทำให้เรนเจอร์โอเคแหละก็ต้องยอมรับว่าได้เปรียบแต่ผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ใช้ร่างโครนนะครับนะหรือว่าเราตัวยมทูตมีร่างโครนเนี่ยผมก็เชื่อว่าตัวนี้ก็ยังชนะอยู่ในการแบทเทิล1ต่อ1สลับฝั่งกันดีกว่าครับโอเคสลับฝั่งเรียบร้อยนะครับเกียร์ยังเหมือนเดิมนะแน่นอนแหละพอมันชนะขาดแบบนี้นะเดี๋ยวต้องมีคนมาจับผิดนะแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสเพราะอย่างที่บอกว่ามันก็ทำให้มันเป๊ะๆยากด้วยความที่ว่าเรนเจอร์ผมมีอยู่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์นะผมเปลี่ยนเกียร์นะครับคือลดระดับมันลงมานิดนึงเพราะว่ามันชนะ3ครั้งรวดเลยนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนช่องกลางลงมานิดนึงนะเปลี่ยนเป็นชุดฮาโลวีนแล้วนะครับก็พลังชีวิตก็จะลดลงไปนะครับค่าหลบสกิลก็จะลดไปด้วยนะหลบสกิลจากเดิมเนี่ย98อันนี้ลดลงมาเพียบเลยพลังชีวิตก็ลดลงมาเพียบเลยนะครับแต่ว่าตั้งสกิลยังสูงมากๆนะอาจจะได้เห็นนะครับว่าพอระยะเกียร์เนี่ยมันต่างกันแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลไหมแต่ว่าคือเดี๋ยวที่ผมบอกผมคิดว่ามายากลมีโอกาสชนะ 90% สาเหตุเพราะว่าตัวของยมทูตอะดาเมจเขาไม่ได้โหดมากแล้วพอมันตีแบบที2ที3ทีไม่ตายเนี่ยพอมายากลมันสร้างกลุ่มได้เนี่ยมันก็เกาะเลือดหิวเลือดต้านสกิลนะฉะนั้นน่ะมันเป็นจุดนี้นะครับที่ผมมองว่าตัวของเบาโยมทูตนะครับก็ไม่น่าจะสู้มายากลได้ในการเล่น1ต่อ1นะต้องเน้นนะครับเพราะว่าเล่นเป็นทีมมันคนละเรื่องนะครับแม้ว่านี่ครับจะมีนะอมตะนะครับเมื่อปล่อยตัวออกมาครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าเมื่อเราปรับลดเกียร์นะครับนี่โดนใบก็โดนใบนะแต่อย่างที่เห็นนะครับว่าต่อให้ใบออกมาเนี่ยคูลดาวน์สกิล3วินะครับมันไม่ทันนะคือยมทูตเนี่ยสกิลใบมันกว้าง360จุดนะครับคูลดาวน์สกิล7วินะแต่มันไม่ทันนะเพราะว่ามายากลมัน3วินะครับนี่ดูนะไม่ว่าจะเป็นเล่นเองเล่นเองหรือว่าป้องกันครับปรับลดเกียร์ลงมาแล้วนะก็ยังไม่ไหวเดี๋ยวผมจะปรับลดอีก1ระดับแล้วกันในกรณีที่อันนี้ดูนะเราพีชีพนะคือค่าเขาโดยความสามารถนะครับนี่ผมก็เลยคิดว่าเวทมันไม่น่าจะน่าเกลียดมากนักนะฝั่งนั้นร่างโคลนแต่ฝั่งเราพีชีพนะครับนี่ดูครับเราปล่อยตัวมาเยอะแต่ฝั่งเราก็พีชีพเขาลดจำนวนตัวไปเดี๋ยวผมจะปรับลดเกียร์อีก1ระดับแล้วกันนะอันนี้คือแบบสุดๆแล้วนะนี่คือให้สุดๆแล้วนะดูครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะคือจริงๆมายากลน่ะผมว่าดาเมจมันก็หนักใช้ได้อยู่นะผมว่าก็น่าจะหนักพอใช้ได้อยู่นะนะครับรอบสุดท้ายผมจะเปลี่ยนเป็นเกียร์รองเท้านะเป็นรองเท้าปีกเมฆนะครับแน่นอนครับผลออกมาตามนี้นะตามนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมปรับเกียร์นิดนึงนะคู่แข่งผมเอาเป็นรองเท้าเลยครับรองเท้าปีกเมฆนะครับก็คือหมายความว่าค่าด้านสกิลเนี่ยอาจจะยังพอๆเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพลังชีวิตนะครับก็จะหายไปเลยนะ
อ่ะมาดูกันครับนี่ปรับลดระดับไปอีกนิดนึงนะคือต่อให้เยอะนิดนึงอ่ะช่องกลางเป็นอันนี้นะพลังชีวิตก็จะหายไปเพียบเลยนะครับลบตะกิ้วนะครับก็เหลือ48อ่ะก็ตามเดิมนะเพราะว่าเกียร์ไม่มีหลบสกิลนะครับอ่ะมาลองดูกันครับจะไหวไหมอ่ะตามนั้นนะโอเคไปลุยครับอย่างนี้นะต่อให้แบบเล่น6ตาลวดแล้วแพ้6ตาลวดก็ไม่ได้หมายความว่าตัวของยมทูตไม่เก่งนะแต่อย่างที่บอกครับว่าเรนเจอร์เนี่ยเหมือนเขาทำมาเพื่อเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับแล้วพอตำแหน่งยืนเนี่ยมันเป็นแทงซัพพอร์ตอ่ะแล้วแทงซัพพอร์ตคือมันก็จำไม่ได้ถึกแล้วหลังๆมีไทจินี่แหละที่เป็นแทงซัพพอร์ตแล้วตอนแรกผมกลัวว่ามันจะไม่ถึกแต่พอใช้จริงปุ๊บเฮ้ยว่าถึกว่ะนะเดี๋ยวดูกันนะคู่นี้ครับคืออย่างที่บอกครับว่าด้วยดาเมจของเขาเนี่ยผมว่าน่าจะเดี๋ยวผมดูตัวเลขนิดนึงครับตัวของบราวมายากลเนี่ยค่าพลังโจมตีกาย9ดาแม็กเนี่ยเขาล้าน7นะครับแล้วก็ดาเมจสกิลเนี่ย40เท่าเออนะส่วนค่าเกียร์เราใส่ดาเมจเท่ากันนะเพราะว่าเป็นเกียร์ชิ้นเดียวกันนะครับโอ้โหก็ยังไม่ไหวนะคืออย่างที่บอกต่อให้ปรับความสามารถผมว่าก็ไม่ไหวเพราะว่าเรื่องความสามารถมันมีผลด้วยแหละต่อการเล่น1ต่อ1นะมันก็เลยทำให้จำนวนตัวเนี่ยค่อนข้างจะมีผลอยู่เหมือนกันแต่นี้คือให้ดูนะครับว่ามันรับดาเมจไม่ได้นะครับด้วยคูลดาวน์สกิล 3 วีแล้วก็เดนเนี่ยมันทำให้เสียเปรียบแบบเสียเปรียบไปหมดเลยนะเออนะอันนี้มันจุดนึงนะที่แบบต่อให้ลดพลังชีวิตลงมาเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับครับว่าเรื่องของเรื่องจำนวนตัวพอมันออกมามากน้อยต่างกันมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบนะอันนี้ก็คือเราลดระดับให้แล้วนะว่ามันทำดาเมจจัดการเขาไม่ได้ครับเออนะส่วนตัวเลขดาเมจนะครับของตัวบาวนะครับโยมทูต9ดาแม็กเขามีล้าน4น้อยกว่านะครับแล้วก็ตัวดาเมจสกิลของเขาเนี่ย32เท่าเท่านั้นคือเรียกได้ว่าดาเมจมันต่างกันเยอะนะชัดเจนเปลี่ยนนะครับว่าตัวบราวยมทูตครับคือผมรีวิวตั้งแต่วันแรกคือเปิดได้นะรีวิวมาแบบหมดทุกร่างเลยนะครับไม่ว่าจะทดสอบยังไงก็ตามเนี่ยผมก็รู้สึกว่าดาเมจไม่ใช่จุดเด่นความถึกของเรนเจอร์ก็ไม่ใช่จุดเด่นนะบราวยมทูตครับแต่จุดเด่นก็คือซัมมอนที่ถึกนะซัมมอนถึกนะซัมมอนค่อนข้างถึกนะแล้วก็ป่วนสกิลใบครับส่วนคอมโบนะครับแร่หนืดคือทางมันอะเอาตรงๆนะตอนนี้มันก็ยังสู้หยุด5วินาทีกับตัวหนืดไม่ได้นะครับนี่ตามนี้จริงๆครับแล้วก็ด้วยบัฟของเขานะก็ต้องยอมรับนะครับว่าคือบัฟเนี่ยมันค่อนข้างจะเอื้อมากกว่านะครับนะซึ่งตัวของบาวยมทูตเนี่ยเขาไม่ได้มีสกิลบัฟป้องกันอะไรเลยครับเขามีแค่อมตะกับหลบสกิลเท่านั้นนะซึ่งพอเอาเข้าจริงก็หลบไม่อยู่นะโอเคตามนี้ตามที่น้องๆคอมเมนต์มานะครับอยากเห็นคู่ไหนมาเป็นพิเศษก็มาคอมเมนต์บอกกันได้แต่อย่างที่บอกนะจุดหนึ่งที่ต้องยอมรับนะครับถอดเกียร์ไม่ได้โดนขี่ปนาวุธเรนเจอร์ตายกันหมดนะครับมันก็เป็นการแข่งขี่ปนาวุธทำมาในอดีตเหมือนกันหมดนะยิ่งตัวไหนเป็นตัวเปราะๆนะขี่ปนาวุธเดี๋ยวนี้มันอัพมาเยอะแล้วมันค่อนข้างจะมีผลนะครับนะเกียร์ก็ทำได้แค่นี้นะพยายามจัดเวทเกียร์เทียนะจัดเทียเกียร์ให้มันแบบว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วได้แค่นี้จริงๆดูนะนี่ใครอยากใช้ไมค์กลก็ตามนั้นครับคือไมค์กลก็จะยังเป็นตัวที่มีคนถามเข้ามาว่าทำ9ดาวแม็กดีไหมคือเรนเจอร์มันอยู่ในช่วงที่มันลงมาข้างล่างแล้วอะแต่ว่ามันมีจุดที่ใช้งานได้แบบนี้ผมต้องบอกว่าก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดจะหวังผลให้แบบโหมันโหดมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปเลือกตัวอื่นซึ่งถามผมเอานับปัจจุบันนะถ้าเล่นเป็นทีมคู่เนี้ยมายากลนะครับกับตัวของยมทูตจะเลือกทำ9ดาวแม็กตัวไหนผมก็เลือกทำยมทูตนะในกรณีที่แบบทีมรอบข้างมีตัวดีๆนะครับอ่ะวันนี้ชัดเจนนะ60พูนสวัสดเลยนะครับเพราะว่าด้วยเรนเจอร์มันไม่ได้ทำออกมานะครับตัวนี้นะไม่ได้ทำออกมาเพื่อที่จะสู้แบทเทิล1ต่อ1นะครับสกิลป้องกันไม่ได้โดดเด่นสกิลเป็นทางป่วนซะมากกว่านะครับเป็นทางป่วนอย่างเดียวเลยนะเอาตรงๆนะส่วนคอมโบแรกเนี่ยผมเคยเจอนะครับในมาสเตอร์3ไอดีหลักผมยังสู้ยากนะคือเขาใช้นะครับบาวยมทูตทีมละ2ตัวนะครับ
ใช้บาร์บาร็อกจีนมา2ตัวแล้วก็พวกคอมโบแล่นอื่นทั่วๆไปเนี่ยสู้ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดทีมเราไม่โหดมากก็ยังสู้ไม่ไหวนะวันนี้ประมาณนี้นะคิดเห็นไงจัดได้เลยตามสบายนะอย่างที่บอกคลิปบัตเทิลผมไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าส่วนใหญ่คือจะไม่ดูรายละเอียดนะว่าแบบเฮ้ยนำมาให้ดูนะเผื่อบางคนอยากเห็นเฉยๆว่าแบบคู่นี้คู่สู้กันแล้วจะเป็นยังไงนะครับคือมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแหละก็ตามที่บอกนะคือใครเล่นมานานก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยมันทำไม่ได้เปรียบตรงนี้ทำให้เสียเปรียบตรงนี้เหมาะกับการเล่นเป็นทีมนะมายากลเนี่ยจริงๆก็ดีแหละนะแต่ว่าเรนเจอร์มันทิศทางของเกมนะนะครับแล้วก็การเนิร์ฟของเรนเจอร์นะมันก็ทำให้ตัวใหม่ๆเนี่ยเบียดแทรกเข้ามาส่วนยมทูตมันต้องรอดูนะว่าเมื่อยมทูตเข้าสู่3ปีมันจะไหวเหมือนมายากลไหมมายากลเนี่ย3ปีแล้วผมว่ามันก็ยังใช้งานได้ค่อนข้างจะดีอยู่นะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ทิ้งท้ายกันด้วยร้านต้มเกมร้านนี้นะครับเดี๋ยวสั้นชอบขอเป็นที่2ด้วยนะคะแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับก็เป็นร้านรับต้มเกมที่ราคาปลอดภัยนะครับแล้วก็รวดเร็วนะใครอยากได้ร้านต้มเกมปลอดภัยรวดเร็วนะครับต้องร้านเดอะซันช็อปเลยนะครับID ผูกอะไรก็เติมได้หมดเลยนะมีบริการครับเปิดกระชาให้จากทางร้านนะเพราะว่าเติมถูกมีแค่ iOS เท่านั้นนะเผื่อ Android นะไม่มีจะต้องการใช้ Ruby นะครับก็ให้ทางร้านเปิดกระชาได้นะครับเติมทางร้านนิดนึงนะ Ruby Package ต่างๆนะครับก็ให้ทางร้านเปิดกระชาให้ได้เลยครับ ID เริ่มต้นก็มีนะไม่อยากเปิดกระชาครับก็ไปหาดูได้ครับโคโรโบที่ชอบสั่งพื้นที่ใช่เอามาปั้นต่อนะครับปั้นเล่นเองปั้นขายต่อยังไงก็ได้ครับไอ้นี่มีมากกว่าที่เห็นนะไอ้นี่คาราโบดิจิมอนแอดเวนเจอร์ก็มีนะอยากได้แบบไหนก็ทักแชทสอบถามไปที่ร้านค้าเลยนะครับเดี๋ยวผมไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวสังชอบขอเป็นที่2ด้วยนะคะแต่ขอเป็นที่1ในใจคุณนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ